ใ้ชื่องานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวหรือ United s s One นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเลี้ยงช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีเปิดเผยว่าจะจัดขึ้นในวันที่6กันยายน2561เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายและทุกคนที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับสำเนาพระราชากระแสรรับสั่งซึ่งจะจัดทำสำเนาวไว้เพียงพออย่างแน่นอน ขณะนี้มีการตอบรับแล้ว6,100คนจากผู้ลงทะเบียนไว้12,000คนโดยมีแขกต่างประเทศอาทิทูตสื่อมวลชนและผู้ช่วยเหลือตอบรับเข้าร่วมงาน96คนจากทั้งหมด210คนและคาดว่าจะมีการตอบรับกลับมาอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมในพื้นที่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกด้านต่างๆและจะมีการซักซ้อมในวันที่4และ5กันยายนนี้ค่ะ